ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดกกต.ต้องรับผิดชอบหากเปิดช่องไพบูลย์ย้ายซบพลังประชารัฐแม้แต่วิษณุยังไม่กล้านายสามารถแก้วมีชัยรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงกรณีที่นายไพบูลย์นิติตะวันขอยุบเลิกพรรคประชาชนปฏิรูปต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ว่าการย้ายพรรคเกิดขึ้นได้แค่2กรณีตามที่ตนเคยพูดไว้คือถูกขับออกจากพรรคและพรรคการเมืองนั้นถูกยุบเพราะไปกระทำผิดร้ายแรงเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมืองไม่เปิดช่องให้ขอยื่นยุบพรรคตัวเองในระหว่างที่สภายังไม่สิ้นอายุและพรรคการเมืองนั้นๆมีส.ส.อยู่ในสภาเพราะการได้เป็นส.ส.เนื่องมาจากประชาชนศรัทธาอุดมการณ์และนโยบายของพรรคนั้นๆเขาถึงให้คะแนนมาเพื่อทำงานในสภาไม่ใช่ว่าพอได้เป็นส.ส.แล้วจะเลิกพรรคเพื่อไปอยู่กับพรรคอื่นด้วยหลักการเช่นนี้เขาถึงไม่ให้ควบรวมพรรคการเมืองเหมือนที่เคยเป็นประเด็นในอดีตถ้านายไพบูลย์จะอ้างข้อบังคับพรรคให้ยื่นเลิกกิจการพรรคได้นายไพบูลย์ก็ต้องพ้นจากการเป็นส.ส.ด้วยเพราะการเลิกเช่นนั้นคือการยุติบทบาทไม่ใช่ไปร่วมพรรคอื่นหากนายไพบูลย์ทำเช่นนั้นได้พรรคเล็กต่างๆก็จะถูกดูดไปร่วมพรรคการเมืองใหญ่ๆซึ่งขัดเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญเรื่องนี้ไม่ต้องไปคิดไกลถึงการคำนวณเรื่องคะแนนเสียงส.ส.กันใหม่เพราะมันทำไม่ได้ตั้งแต่ต้นมันเป็นไปไม่ได้เนื่องจากเป็นเรื่องหลักการและเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญขนาดนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีจะคิดหาทางออกเรื่องนี้อย่างคิดไม่ออกแต่ถ้าคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.จะตะแบงว่าทำได้กกต.เองนั่นแหละจะต้องรับผิดชอบเพราะกระทำผิดรัฐธรรมนูญเสียเองขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ